ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องของหลวงปู่ทวดที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากนับถือใช่ค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาคุณผู้ชมคะหลายท่านเห็นภาพที่เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลแล้วนะคะกับกระแสข่าวที่ว่าศาลาที่ตั้งสถูปของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำสุไหงบะและสุไหงเกอนาริงรัฐเปราประเทศมาเลเซียนะคะถึงขั้นถูกรื้อถอนไปค่ะก็สร้างความเศร้าสะเทือนใจกับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะที่เคารพนับถือหลวงปู่ทวดวันนี้ค่ะทีมล่าความจริงนะคะคุณชนทิชารอดกันภัยลงพื้นที่ไปยังรัฐเปราประเทศมาเลเซียนะคะไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนี้ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาอะไรคือเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ติดตามในทีมล่าความจริงค่ะกองเสาหินคอนกรีตเศษหินเศษกระเบื้องถมทับสถูปสัญลักษณ์สถานที่ละสังขารของสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพระเกจิชื่อดังในตำนานของไทยเป็นร่องรอยของการถูกทุบทำลายรื้อถอนภาพนี้ถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือสังคมออนไลน์และปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมชาวพุทธและผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุของการรื้อถอนอย่างกว้างขวางทีมล่าความจริงได้ลงพื้นที่น้ำริมฝั่งแม่น้ำสุไหงบะและสุไหงเกอนาริงตำบลเกอนาริงอำเภอกริกรัฐเปราประเทศมาเลเซียโดยการนำทางจากตำรวจในพื้นที่ให้เข้าสำรวจสถานที่แห่งนี้ก่อนพบว่าศาลาที่ตั้งสถูปถูกทุบทำลายและรื้อถอนเมื่อปลายเดือนธันวาคมหลังก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงเดือนเศษเมื่อทีมล่าความจริงเดินสำรวจโดยรอบก็พบเอกสารสำคัญที่ออกโดยหน่วยงานของราชการตกอยู่ใต้ซากปรักหักพังเมื่อทีมข่าวสำรวจบริเวณโดยรอบของศาลาสถูปหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเราพบเอกสารฉบับนี้ค่ะซึ่งจากการแปลของล่ามเมลเซียนะคะพบว่าเอกสารฉบับนี้มีใจความว่าไม่อนุญาตให้กลุ่มหรือบุคคลใดมาสร้างศาลาเพิ่มเติมค่ะใจความสำคัญของหนังสือฉบับนี้ออกโดยรัฐเปราประเทศมาเลเซียที่ระบุไม่อนุญาตให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากสถานที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ราชการและไม่ได้รับอนุญาตในการสร้างสถูปของหลวงปู่ทวดตำรวจกริกให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ทางราชการได้นำหนังสือมาติดประกาศเตือนแล้วก่อนเริ่มมีการก่อสร้างแต่ก็ไม่มีการยุติกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงถูกรื้อถอนทีมข่าวได้มีโอกาสเข้านมัสการพระมหาธนพลกตบุญโญเจ้าวาดวัดหลวงพ่อทวดอำเภอกริกวัดไทยในดินแดนมลายูหนึ่งในคณะผู้จัดสร้างศาลาสถูปของหลวงปู่ทวดพระมหาธนพลบอกว่าแต่เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นสถูปสัญลักษณ์การละสังขารของหลวงปู่ทวดที่ถูกสร้างขึ้นโดยผ่านการอนุญาตจากรัฐเปราแล้วแต่มิสเตอร์ตันคนจีนมาเลเซียร้อยตรีสำเริงโพทองคำรวมถึงชาวพุทธในประเทศไทยได้ระดมเงินบริจาคและร่วมกันก่อสร้างให้ใหญ่ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากทางการพอมาทำเรื่องมาทำปั๊บเขาก็ไปยุบคนไปฟ้องเขาบอกว่าทำไม่ได้ยุติปะก่อนตอนนั้นพอเราทำแล้วกำลังทำขึ้นหลังคาแล้วนะจ่ายเงินช่างหมดแล้วเงินก็หมดแล้วเขาไม่ได้มาเตือนเราตั้งแต่ตอนยกเสาครั้งแรกเลยไม่เตือนแต่เราก็แน่ใจว่านั้นมิสเตอร์ตันอ่าใช่มิสเตอร์ตันขออนุญาตมาแล้วแต่มาก็ไม่เข้าใจต่อไปพอมาทำแล้วจากนั้นมาก็เงียบปีเขาเคยมาคุยกับจะมาอยู่เจ้าหน้าที่ที่ดินนะเจ้าหน้าที่กิ๊กนะเขามาเขามีคนเขามาคุยว่าระวังนะทำได้แค่จตุรมุขอย่ามาทำให้ใหญ่กว่านี้ถ้าทำใหญ่กว่านี้มันจะเป็นอันตรายต่อจตุรมุขเดี๋ยวเขาพังหรือหมดนะเขาบอกว่างั้นเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของตัวประธานเขาบอกถ้าเอาแค่นี้ได้เขาก็บอกว่าอาตมาก็เลยคุยกับโยมนี่ไม่เอาละเอาทำแค่นั้นบูชาหลวงปู่แล้วยกเจดีย์ขึ้นนะเอาแค่นั้นจากนั้นก็
วิทยาจันทร์เคยทำเองเลยหลังต่อมาแล้วทำอะไรต่อล่ะเขาก็มาทำชลาใหญ่ดิลาข้างหน้าหรือข้างหน้าหรือหลังเหลืองหรือออกนะทำใหญ่เลยนะและไม่ว่าข้อเท็จจริงเบื้องหลังของการรื้อถอนศาลาการเปรียญหลวงปู่ทวดจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้กระทบจิตใจชาวพุทธอย่างกว้างขวางทั้งในมาเลเซียและไทยจึงเป็นประเด็นที่หน่วยงานความมั่นคงของไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เตรียมเสนอทางออกไว้2แนวทางแนวทางแรกให้กลุ่มศิษยานุศิษย์ผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ทวดทำเรื่องขออนุญาตให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวพุทธได้เข้ามาสักการะกับแนวทางที่2หากทางรัฐเปรารไม่อนุญาตก็จะทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่ทวดกลับสู่บ้านเกิดในประเทศไทยชนที่ชาวรอดกันภัยถิ่มลากความจริงรายงานจากประเทศมาเลเซีย